เอาละค่ะช่วงนี้พาไปดูหน่อยว่าทำไมผลผลิตหมูทั่วโลกในช่วง3ปีที่ผ่านมาถึงปรับลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วปีที่ผ่านมาใครครองเป็นเจ้าตลาดอันดับหนึ่งของโลกเดี๋ยวไปติดตามกันหน่อยค่ะออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank เนื้อหมูถือว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่มีการบริโภคกันทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยเองก็ชอบด้วยเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูในสเกลใหญ่กันหน่อยนะคะว่าใครเป็นผู้ส่งออกอันดับต้นๆของโลกแล้วก็ประเทศไหนมีการบริโภคเนื้อหมูอันดับต้นๆของโลกกันด้วยย้อนกลับไปดูสถิติกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ปี2559จนถึงปี2563นะคะพูดถึงซัพพลายหมูทั่วโลกเนื้อสุกรเนี่ยการผลิตเนื้อสุกรทั่วโลกในช่วงปีนั้นเนี่ยลดลงไปค่ะเพราะว่ามีการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือว่า African Swine Fever หรือว่า ASF นะคะก็จะมีระบาดในหลายประเทศทั่วโลกเลยด้วยเหมือนกันรวมไปถึงประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะในฟิลิปปินส์จีนแล้วก็เวียดนามด้วยนะคะถ้าเราไปดูการผลิตเนื้อหมูเนี่ยลดลงไปโดยเฉลี่ยในช่วงปีนั้นเนี่ยลดลงนะคะประมาณร้อยละ 3.46 เลยทีเดียวงั้นเราไปดูกันคุณผู้ชมหลังจากช่วงปีนั้นเป็นต้นมานะคะว่าตัวเลขเป็นยังไงกันบ้างในปี2563นะคะการผลิตเนื้อสุกรทั่วโลกอยู่ที่ 97.88 ล้านตันเกือบจะ98ล้านตันเลยทีเดียวนะคะพอขยับมาปี2564นะคะขยับขึ้นมาสถานการณ์มันดีขึ้นมาอยู่ที่ 105.1 ล้านตันค่ะแล้วก็มีการลดลงไปอีกนะคะเพราะว่าสถานการณ์การผลิตเนื้อหมูหรือว่าสุกรในประเทศจีนเนี่ยมีการลดลงเลยทำให้ปี2565นะคะตัวเลขไปอยู่ที่ 104.18 ล้านตันนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีปัญหาอีกไม่ใช่แค่เรื่องโรคระบาด ASF อย่างเดียวนะคุณผู้ชมมันก็มีเรื่องของจีนเป็นผู้ผลิตสุกรรายใหญ่ปริมาณการผลิตเขาลดลงอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วก็มีราคาต้นทุนอาหารสัตว์อันนี้ที่ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรขาดทุนจนต้องชะลอการเลี้ยงแล้วก็มีปริมาณการผลิตลดลงเหลือแค่ประมาณ 43.75 ล้านตันนะคะถึงแม้ว่าปริมาณการผลิตของประเทศอื่นๆจะเริ่มเพิ่มขึ้นบ้างละไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเขาฟื้นตัวจากการเสียหายของโรค ASF นะคะสามารถที่จะผลิตสุกรได้เพิ่มมากขึ้นแล้วรวมไปถึงบราซิลแล้วก็เม็กซิโกมีการขยายการผลิตสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าก็น่าจะยังไม่พอนะคะแล้วความต้องการบริโภคเนื้อสุกรในระดับทั่วโลกล่ะมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างคุณผู้ชมความต้องการการบริโภคเนื้อสุกรอันนี้คือตัวเลขในปี2565นะคะแล้วก็เทียบกับปี2564ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรอยู่ที่ 103.32 ล้านตันนะคะอันนี้ลดลงมาจากปี2564ถึงร้อยละ 1.83 ทีนี้การส่งออกเนื้อสุกรของโลกก็มีการส่งออกจากหลากหลายประเทศเดี๋ยวเราไล่เรียงให้ฟังนะว่าใครส่งออกมากที่สุดนะคะการส่งออกเนี่ยมีการส่งออกในปี2565ถึง 12.77 ล้านตันค่ะเพิ่มขึ้นมาจากปี64ร้อยละ 2.17 นะคะส่วนการนำเข้าเนื้อสุกรของโลกเองทั่วโลกก็มีการนำเข้าเยอะด้วยเหมือนกันนะคะประมาณ 11.89 ล้านตันค่ะเพิ่มขึ้นมาจากปี2564ร้อยละ 2.2 นั่นเองงั้นเรามาดูกันนะคะคุณผู้ชมว่าการส่งออกที่บอกว่า12กว่าล้านตันเนี่ยใครส่งออกกันบ้างส่งออกมากที่สุดเลยก็คือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปหรือว่า EU นั่นเองมีการส่งออกนะคะถึง 5.1 ล้านตันสหรัฐอเมริกาก็เป็นอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะคะอยู่ที่ 3.36 ล้านตันแล้วก็แคนาดามีการส่งออกถึง 1.57 ล้านตันนะคะส่วนประเทศที่นำเข้าประเทศจีนถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตสุกรอันดับต้นๆด้วยเหมือนกันแต่ว่าเขาก็บริโภคภายในประเทศเยอะประชากรเขามีพันกว่าล้านคนก็อาจจะต้องมีการนำเข้าเพิ่มเหมือนกันนะคุณผู้ชมนำเข้าถึง 4.75 ล้านตันประเทศญี่ปุ่นเองก็น่าสนใจนะคะก็คือ 1.43 ล้านตันนั่นเองนะคะเศรษฐกิจเริ่มกลับมาแล้วประเทศเริ่มกลับมาแล้วร้านอาหารกลับมาแล้วนะคะก็เลยทำให้มีความต้องการเพิ่มขึ้นเม็กซิโกมีการนำเข้าถึง 1.13 ล้านตันค่ะอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วก็เราก็มาจับตาดูกันนะคะว่าสถานการณ์เรื่องของปริมาณการผลิตของเนื้อสุกรในระดับตลาดโลกเนี่ยเราก็การนำเข้ารวมไปถึงความต้องการในระดับตลาดโลกจะเพียงพอไหมเดี๋ยวเราจับตาดูสถานการณ์กันเพราะว่าในช่วงนี้มีเรื่องของสภาวะภูมิอากาศแล้วก็เอลนินโยมาให้ใจวันๆด้วยว่าทางเกษตรกรเนี่ยเขาจะมีการรับมือแล้วก็ปรับตัวกันยังไงด้วยและนี่คือทั้งหมดของ Business World ค่ะทำให้เราเห็นนะคะว่าตลาดทั้งการนำเข้าและส่งออกสุกรทั่วโลกนี้เติบโตอย่างมหาศาลทีเดียวเห็นถึงขีดความสามารถของผู้ประกอบการอีกด้วยค่ะ
ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ